ศรัทธาในรักสามีโพสต์10ปีคุณหญิงแมงมุมขอบคุณกำลังใจให้พี่เสมอไม่ว่าสุขทุกข์หากพี่ไปก่อนก็ขอให้พบกับคนที่ดีและมีความสุขไปจนแก่เท่านะจ๊ะไม่มีวันไหนรักน้อยลงศรัทธาในความรักสามีโพสต์คลิปครบรอบ10ปีวิวาห์คุณหญิงแมงมุมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอเสดอลล่าหรือพลตรีพัชระรัตกุลโพสต์คลิป10ปีที่แล้ววันแต่งงานกับภรรยาคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุงยุคนโดยเจ้าตัวเผยกลางงานมงคลคำมั่นสัญญาสุดซึ้งว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตกระผมผมกำลังจะเริ่มชีวิตคู่กับสุภาพสตรีซึ่งผมคิดว่าจะทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นรอวันนี้มานานผมอายุ50แล้วผมเชื่อว่าแมงมุมจะเป็นคนที่จะทำให้ผมมีทิศทางในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากจะขอบอกว่าผมจะดูแลเขาให้เต็มความสามารถของผมจนกว่าชีวิตจะหาไม่พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า10 year ago I met Evo and I have myไว้แอดยิงมังมุมยูกาลาโทแตงฟอร์เมกกิ้งเมเบเตอร์แมนไอโฮปไม่มีวันใดเลยที่จะทำให้พี่รักแมงมุมน้อยลงตรงกันข้ามขอขอบคุณแมงมุมที่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราจะแก่ไปด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่พี่ตายก่อนแน่นอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่ขอให้แมงมุมกลับมามีร่างกายแข็งแรงและหากพี่ไปก่อนก็ขอให้พบกับคนที่ดีและมีความสุขไปจนแก่เท่านะจะไอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแมงมุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศรัทธาในความรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2012เครื่องหมายสี่เหลี่ยม World Wedding in The Parkธัญญาน้ำตาคลอเปิดใจเหตุแฉแม่ตัวเองยอมอกตัญญูแลกแม่คนเดิมคืนมาธัญญาอาสยามน้ำตาคลอเปิดใจเหตุโพสต์ประจานแม่กลางเฟซบุ๊กเจ็บสุดในชีวิตยอมเป็นลูกปกตัญญูแลกแม่คนเดิมคืนมาเจ็บสุดในชีวิตแต่ต้องยอมอดทนนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามเปิดใจน้ำตาคลอถึงสาเหตุที่ต้องออกมาโพสต์ประจานแม่ตัวเองกลางเฟซบุ๊กยอมโดนด่าเป็นลูกปกตัญญูเพียงแค่ขอให้ได้แม่คนเดิมคืนกลับมาทั้งนี้สาวธัญญาได้เล่าถึงที่มาของการโพสต์ว่ายอมรับว่าคิดน้อยไปแต่เจตนาคือหนูอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่แม่เป็นหนี้หรือไปยืมเงินบ้างอยากให้มาบอกหนูทั้งหมดเพราะว่าหนูไม่สามารถที่จะไปค้นหาได้เลยรู้สึกว่าจะต้องประกาศอย่างจริงจังทุกคนอาจจะมองว่าทำไมถึงไม่คุยกับแม่ปรึกษาในครอบครัวก่อนทำไมต้องออกมาโพสต์จุดนี้อยากอธิบายว่าเรามีการคุยกันมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ปัญหาเดิมๆไม่จบสักทีแล้วก็มีการเตือนคุณแม่แล้วว่าถ้าเกิดมีอีกหนูขอโพสเฟซบุ๊กนะเพราะว่าหนูได้มีการทักหาทุกคนที่รู้ว่าแม่ยืมเงินแล้วว่าอย่าให้ยืมอีกนะแต่สุดท้ายมีหน้าใหม่เข้ามาหนูเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกที่สุดหรือดีที่สุดหรืออาจจะถูกมองว่าเป็นลูกที่ง่ายดีประจานแม่สำหรับหนูคำว่าแม่คือที่สุดในชีวิตหนูแล้วหนูไม่เคยคิดจะทำร้ายแม่หรือไม่เคยมีเจตนาไม่ดีกับแม่ทุกคนบอกว่าแม่ให้ชีวิตเรามาเลี้ยงเรามาจนได้มีทุกวันนี้ใช่คะถ้าหนูไม่มีแม่หนูก็ไม่มีทุกวันนี้พอหนูมีทุกวันนี้หนูจึงทำทุกอย่างเพื่อคำว่าแม่คำเดียวเลยบ้านรถทุกอย่างทำเพื่อเป็นของขวัญแม่ชีวิตนี้หนูสร้างทุกอย่างเพื่อแม่คนเดียวเพราะฉะนั้นหนูยืนยันตรงนี้ว่ายังไงแม่ก็คือแม่แต่ที่หนูต้องแก้ปัญหาแบบนี้เพราะหนูไม่รู้จะแก้แบบไหนแล้วจริงๆออกมาโพสต์เพราะตามเช็ดตามล้างไม่ไหวไม่เชิงค่ะแต่อยากให้เจ้าหนี้แสดงตัวทั้งหมดวันนี้ที่ได้ประกาศออกไปใครที่เป็นเจ้าหนี้หรือใครที่แม่ยังไปยืมอยู่ก็คือให้รับรู้กันตรงนี้ว่าหนูไม่เคยปล่อยให้แม่ลำบากหนูให้แม่ตลอด
ถ้าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้านหนูรับผิดชอบถึงแม้ว่าตอนโควิดหนูจะลำบากมากๆแค่ไหนแต่ว่าหนูก็ผ่านมันมาได้หลังจากที่โพสต์ไปแล้วคุณแม่ว่ายังไงบ้างหนูก็เข้าใจคุณแม่ค่ะว่าเขาอาจจะคิดว่าเราไม่ให้เกียรติเขาแต่หนูอยากบอกเขาว่าหนูทำแบบนี้เพื่ออยากให้เขาดีขึ้นอยากได้เขาคืนมาเคลียร์ใจกันหรือยังตอนนี้ยังคุยห่างๆกันหนูไม่เคยโกรธยอมทุกครั้งมีหนี้มาหนูใช้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะหนูไม่อยากให้แม่เดินทางผิดแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วหนูอยากได้แม่คนเดิมของหนูคืนที่ผ่านมา2ปีใช้หนี้เยอะขนาดไหนปันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันค่ะหลักล้านก็ค่ะได้ถามคุณแม่ไหมว่ายืมเงินคนอื่นเอาไปใช้ทำอะไรปันนี้หนูก็ไม่ขอลงรายละเอียดค่ะวันนี้จริงๆอยากถ่ายรูปรับปริญญากับแม่ไหมจริงๆหนูไม่ได้อยากมารับเพราะกลัวคนเยอะแต่ครั้งนั้นแม่บอกว่าไปรับเถอะลูกแม่อยากถ่ายรูปครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราคุยกันยังไงก็กลับมาคุยกันอยู่แล้วแม่ลูกยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหนูก็แต่งตัวถ่ายรูปกับแม่ใหม่ได้บางคนมองว่าเป็นลูกปกตัญญูไม่เป็นไรค่ะน้อมรับในส่วนของคนที่มาโพสต์แบบนี้แต่ว่าเรารู้ตัวเองดีว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหนูคิดว่าเวลาจะช่วยตัดสินเองเพราะยังไงแม่กับลูกยังยืนยันคำเดิมว่ามันตัดกันไม่ขาดแล้วเราก็รักกันมากๆมีกันแค่สองแม่ลูกไปไหนด้วยกันตอนนี้คุณแม่ยังอยู่ด้วยกันที่บ้านไหมแม่อาจจะไปทำใจหรือพักที่ไหนสักที่กับเพื่อนๆห่วงไหมที่สุดของความเป็นลูกมันไม่มีใครที่จะไม่รู้สึกหนูทำแบบนี้หนูก็เจ็บมากๆเจ็บที่สุดในชีวิตแต่ว่าหนูต้องอดทนเพราะว่าหนูก็อยากได้คุณแม่คนเดิมคืนมาถ้าย้อนเวลาได้หนูก็คงจะโพสต์เหมือนเดิมเพราะเราได้มีการตกลงเจรจากันแล้วเรียบร้อยว่าถ้าเกิดมีอีกหนูจะใช้วิธีแบบนี้คำว่าสัญญาทุกอย่างเราทำกันมาหมดแล้วถ้าคุณแม่ได้ดูอยู่อยากบอกอะไรอันดับแรกเลยคือไม่ต้องคิดมากเรื่องวันรับปริญญาถ้ายังไม่พร้อมเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันใหม่ก็ได้แล้วก็อยากบอกว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้แค่เรายอมรับในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วแล้วก็เริ่มต้นใหม่แม่ไม่ต้องบอกว่าแม่ไอ้ใครหรืออะไรอย่างนี้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้แคร์แค่หนูแล้วทุกคนรอบข้างก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับแม่ตลอดไม่มีใครโกรธอันนี้เพียงแค่อยากให้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำมันผิดแค่นั้นเองหลังจากนี้จะแก้ปัญหายังไงต่อตอนนี้หนูขอกลับไปคิดแล้วก็คุยกันในครอบครัวดีกว่าเพราะเท่านี้ก็รู้สึกว่ามันหนักมากแล้วจริงๆตอนที่โพสต์ไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวอะไรเลยหนูแค่อยากบอกเพื่อนใน Facebook เฉยๆเพราะว่าส่วนมากคนที่ถูกขอยืมก็จะเป็นเพื่อนใน FacebookThank you.